ถึงคิวของสุพนัทเหมือนตากันบ้างนะครับความฮอตถึงเวลาของเขาครับเพราะว่าล่าสุดต้องเลือกแล้วนะครับระหว่างจะไปยุโรปหรือจะไปญี่ปุ่นนี่เป็นดีลที่น่าสนใจครับเพราะว่าล่าสุดมีข่าวลือออกมานะครับว่ามี3ทีมจาก J League ลีกสูงสุดเลยนะครับสนใจในตัวสุพนัทเหมือนตาวันนี้มาดูกันหน่อยว่ามีทีมอะไรบ้างแล้วก็มาวิเคราะห์กันในทดเจ็บ4นาทีวันนี้ครับSuzuki Super Flash Deal ดีลสุดคุ้มมอบให้คุณถึง3ต่อต่อแรกออกรถวันนี้ผ่อนอีกทีปีหน้าต่อที่2รับดอกเบี้ยสุดพิเศษและต่อสุดท้ายรับบัตรเติมน้ำมันสูงถึง 10,000 บาทสอบถามรายละเอียดที่เว็บไซต์ suzuki.co.th จะไปลองลุยยุโรปก่อนหรือว่าจะเริ่มจากเจลีกดีนะครับสำหรับเจ้าแบงค์สุพนัทเหมือนตานะครับกองหน้าดาวรุ่งวัย20ปีของบุรีรัมย์ล่าสุดทาง Twitter ของฟุตบอลนิเซกินะครับสื่อจากประเทศญี่ปุ่นได้มีการลงข่าวเอาไว้นะครับว่ามีข้อเสนอจากทีมในเจลีกมาถึงสุพนัทเหมือนตาของบุรีรัมย์แล้วครับโดยทั้ง3สโมสรที่สนใจในแบงค์เนี่ยก็มีตั้งแต่อาบิเล็กซ์นิกาตะนะครับทีมแชมป์ J2 ในปีที่ผ่านมาที่จะขึ้นมาเล่นเจลีกในซีซั่นหน้าส่วนอีก2ทีมคือนากุย่าแกรมปัสนะครับทีมอันดับ8ของเจลีกฤดูกาลที่ผ่านมาแล้วก็เจ้าเดิมเจ้าประจำอย่างคอนซาโดเลซัปโปโรทีมที่แฟนบอลไทยเราคุ้นเคยกันดีนะครับเพราะว่ามีทั้งนักเตะไทยอย่างชนาธิปพี่ตองกวินแล้วก็ล่าสุดกับสัญญา5ปีของสุภโชคสารชาติพี่ชายของแบงค์ค้าแข่งอยู่นั่นเองครับซึ่งถ้าเพื่อนๆจำกันได้นะครับก่อนที่ซัปโปโรจะปิดดีลกับบุรีรัมย์เนี่ยการเอาเช็คไปญี่ปุ่นเนี่ยก็มีกระแสข่าวแล้วก็ข้อมูลนะครับที่จริงๆแล้วซัปโปโรก็มีความตั้งใจนะครับที่อยากจะปิดดีลทั้งคู่แล้วก็อยากจะได้สุพนัทเหมือนตาไปช่วยในตำแหน่งกองหน้าของทีมส่วนอากาศที่เราจะได้เห็นแบงค์ไปเล่นเจลีกเนี่ยว่างถึงสถานการณ์ปัจจุบันก็ดูจะเป็นไปได้ยากนะครับแต่ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้นะเพราะแบงค์เคยบอกในรายการป้าต่ายสายฮานะครับว่าเขาต้องการไปเล่นลีกยุโรปหลังในตอนที่4ของเทปบุกบ้านแบงค์เนี่ยป้าต่ายยังบอกอีกด้วยนะครับว่าหลังจบไทยลีกฤดูกาลนี้แบงค์จะไปเลสเตอร์อีกรอบนึงแล้วก็จะอยู่นานกว่าเพื่อนๆที่เดินทางไปด้วยนะครับซึ่งถ้าแบงค์เนี่ยโชว์ฟอร์มถูกใจโค้ชหรือสเกาต์เนี่ยก็มีโอกาสได้ไปเล่นยุโรปนะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วตรงกับที่ข้อมูลเราได้รับมาก่อนหน้านี้นะครับว่าสตาฟของเลสเตอร์เองแล้วก็รวมถึงทีมงานที่เคยเห็นการฝึกซ้อมของสุพนัทเหมือนตาต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่ามีนักเตะแบบนี้อยู่ในประเทศไทยด้วยเหรอนะครับซึ่งมันก็ทำให้ตัวเลือกของแบงค์นั้นเปิดกว้างกับเส้นทางในยุโรปและญี่ปุ่นถ้าจะเลือกที่จะไขว่คว้านะครับส่วนโอกาสที่จะได้เห็นแบงค์ไปเจลีกเนี่ยก็อาจจะต้องหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยไปทดสอบฝีเท้าที่เลสเตอร์ในช่วงสิ้นปีนี้นะครับในกรณีที่แบงค์ไม่ได้เซ็นสัญญากับทีมในยุโรปและทีมในเจลีกก็พร้อมดึงไปช่วงตลาดซื้อขายเราถึงจะได้เห็น2พี่น้องลงเล่นด้วยกันหรืออาจจะแข่งกันเองบนประเทศญี่ปุ่นก็เป็นได้นะครับซึ่งถ้าอธิบายเรื่องของไทม์ไลน์ของเจลีกนะครับก็ต้องบอกนะครับว่าเจลีกเนี่ยจบซีซั่นเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ช่วงเวลาของการปรีซีซั่นของเจลีกเนี่ยก็จะเริ่มต้นขึ้นในช่วงของเดือนธันวาคมรวมถึงมกราคมนั่นเองนะครับผมเอาจริงๆว่าโอกาสก็เป็นไปได้นะครับส่วนความเห็นผมตรงนี้สั้นๆผมอยากให้น้องไปดูเจลีกครับเพราะว่าแน่นอนว่าเป็นเหมือนอีกหนึ่งก้าวขั้นของบันไดที่จะทำให้แบงค์เนี่ยพิสูจน์ตัวเองในการลงเล่นเป็นตัวจริงครับแน่นอนว่ายุโรปนั่นก็คือฝันของใครหลายๆคนแต่ถามว่าณวันนี้ไปเป็นตัวหลักเจลีกนี่คือก้าวสำคัญที่นักเตะไทยทำได้ครับเอาเป็นว่านี่คือข่าวทั้งหมดที่เอามาฝากเพื่อนๆนะครับแล้วก็มุมมองต่อเรื่องราวของข่าวลือที่เกิดขึ้นนะครับเอาเป็นว่าแฟนๆคิดเห็นอย่างไรนะครับอยากให้เจ้าตัวไปลุยยุโรปตามความฝันหรือขยับไปเป็นสเต็ปไปเริ่มต้นที่เจลีกก่อนลองเลื่อนมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนมุมมองกันหน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับนี่คือทั้งหมดของทดเจ็บ4นาทีวันนี้ครับ